หัวล้านที่หล่อที่สุดใน3โลกคนรวยมีอันจะกินแต่ว่าตอนนี้ข้ากินสมบัติเก่าหมดแล้วก็เลยผอมไปนิดนึงแต่แอบมีพุงนะไปเหมือนคนท้องเลยวันนี้นะข้านัดนางพิมพิลาไลไว้ว่าจะชวนไปเที่ยวซะหน่อยมีเพื่อนชื่อเป้าเดี๋ยวข้าจะไปอาบน้ำบ้านเป้ามันบ้านเป้ามันน้ำเยอะข้าน้ำไม่มีแล้วอย่าไปบอกมันว่าข้าไปแอบใช้น้ำบ้านมันไปอาบน้ำบ้านเป้ากันดีกว่าไอ้เป้าเอ้ยขอใช้น้ำหน่อยเอ้ยจมูกก็ยังฟอกไม่หมดคันขยเลยเนี่ยใครมีน้ำช่วยขุนช้างหน่อยอาบน้ำน้ำหมดเอาเอาด้วยตายหาแล้วมายังไงขุนช้างขันโดนมาพี่บ้านมีน้ำไหมมีมีมีข้าอาบน้ำมาน้ำหมดแล้วข้าก็จะรีบไปประชุมนี่สิไม่ต้องประชุมแล้วพาข้าไปอาบน้ำก่อนไปเลยไปเลยล้างให้เต็มที่แล้วก็อาบก็ไม่ได้ดูเลยมีน้ำไม่มีน้ำน้ำมันหมดใจดิน้ำมันมีบ้านใครแล้วไปอาบบ้านใครมาบ้านไอ้เป้าโอ้ยเพื่อนกันนี่จ้าไอ้เป้ามันใช้น้ำเยอะสะอาดเลยยังไงพอเดี๋ยวข้าจะต้องรีบไปประชุมอีกเนี้ยประชุมอะไรบ้างก็มีเรื่องของการกักเก็บน้ำไว้ใต้ดินเนี่ยที่มีน้ำใช้ทุกวันนี้ทำธนาคารน้ำใต้ดินไว้เวลาฝนตกมาซึมลงใต้ดินแล้วก็ถึงเวลาหน้าแล้งดูดขึ้นมาใช้เอ้าเดี๋ยวข้าไปประชุมก่อนสายมากแล้วเท่านี้นะข้าไปแล้วข้าจะต้องไปแอบฟังข้าจะได้ไปขโมยน้ำในหมู่บ้านมาใช้ที่บ้านข้าบ้านเดียวเดี๋ยวข้าจะไปเปลี่ยนชุดเอาขันไปด้วยอุ้ยไม่กว่าติดมือช้างคุณช้างตื่นตายแล้วก็เลิกประชุมกันแล้วเอ้าไปไหนกันหมดกลับบ้านกันไปหมดแล้วเอ้ายังไม่ได้ฟังสักคำเลยได้ยินว่ามีธนาคารน้ำมันเป็นยังไงไม่เห็นมีสักโยดเองจะไปรู้อะไรเวลาเขาเรียกประชุมเองก็ไม่มาหมาก็มานั่งราบตอนนี้เขารณรงค์ให้ทำธนาคารน้ำใต้ดินแล้วเขาทำกันยังไงธนาคารน้ำใต้ดินบ้านเราเนี่ยนะมีประสบปัญหาภัยแล้งฝนไม่ตกตามฤดูกาลไม่มีน้ำไว้ใช้ไว้อาบไว้กินปลูกพืชผักก็ไม่ได้ทางกรมน.เขาก็เลยมาส่งเสริมให้ทำธนาคารน้ำใต้ดินเวลาฝนตกมาเนี่ยจะเก็บน้ำไว้ใต้ดินไว้ใช้ยามหน้าแล้งน้ำมันอยู่ใต้ดินแล้วจะเอาขึ้นมาใช้ยังไงผมว่าเราทำจุดกระจายน้ำทั้ง6จุดมีกรมน.ส่งเสริมให้ตั้งแต่ก่อนหน้าทำธนาคารน้ำใต้ดินเราก็ทำเจาะบ่อดานลงไปเสร็จแล้วใช้แผงโซล่าเซลล์ต่อสมาร์ทลงไปดูดน้ำลงในสระแล้วก็ดูดจากสระขึ้นถังสูงพอขึ้นถังสูงเสร็จปุ๊บเราก็วางท่อไปหัวไร่ปลายนาชาวบ้านผ่านหัวไร่ปลายนาเสร็จก็ทำท่อโผล่ไว้ใครอยากจะใช้ก็เปิดเอาตรงท่อนั้นได้เลยแล้วจุดกระจายน้ำมีแค่6จุดมันจะไปพอทั้งหมู่บ้านได้ยังไงน่ะมันมีท่อต่อไปถึงบ้านและไอ้ธนาคารน้ำเนี่ยนะมันก็อยู่ตามจุดกระจายน้ำทั้ง6จุดนี้ด้วยเพื่อเอาไว้เติมน้ำแล้วมันจะพอทั้งหมู่บ้านไหมพอแล้วถ้าคุณช้างอยากมีจะต้องทำยังไงผู้ช่วยก็ต้องไปแจ้งผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่เขามาดำเนินการต่อท่อให้หลังจากมีธนาคารน้ำใต้ดินมีจุดกระจายน้ำเสร็จปุ๊บชาวบ้านดีใจไหมดีใจยิ้มแป้นเลยบอกตรงๆเลยนะชาวบ้านนี่ลืมตาอ้าปากได้เพราะมีน้ำน้ำเป็นสิ่งจำเป็นจากเมื่อก่อนนะชาวบ้านไม่มีรายได้พอได้น้ำตัวนี้มากรมน.มาส่งเสริมจากที่เคยเขาต้องไปรับจ้างเขาก็มาผันมาปลูกผักในครัวเรือนมีน้ำไว้ลดผักไว้ปลูกพืชผักต่อยอดโดยพัฒนาชุมชนก็มาให้ความรู้เรื่องการแปรรูปผักสวนครัวแล้วก็เอาไปส่งขายชื่นอกชื่นใจหน้าบานกันผู้ช่วยฮะพาไปหาพี่ๆกอรมน.หน่อยไปท่านรองมาแล้วสวัสดีเจอแล้วผู้ชายที่หล่อๆผู้ช่วยกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยพอเจอท่านรองก็ทิ้งเราเลยนะคุณช้างจะคุยกับท่านรองขอเองโชคดีผู้ช่วยบ๊ายบายท่านรองมาทำอะไรครับจะมาติดต่อหมู่บ้านในเรื่องการดูงานเศรษฐกิจพอเพียงคุณช้างอยากรู้เรื่องธนาคารน้ำใต้ดินเดี๋ยวเราแยกกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันดีจังเลยคุณช้างจะพาท่านรองไปนั่งคุยกันสองคน
โอ้โหท่านรองข้างในนี้สดชื่นมากเลยเขาบอกว่าท่านรองเป็นคนที่หล่อที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรีแต่คุณช้างว่าคุณช้างหล่อกว่านะก่อนมาท่านรองทางผู้ช่วยเล่าให้ฟังว่าทางกอรมน.นะเข้าไปช่วยชาวบ้านให้ทําธนาคารน้ําใต้ดินทําไมท่านถึงให้ความสําคัญกับเรื่องน้ํากับชาวบ้านครับอาชีพของประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนใหญ่จะมีอาชีพเกษตรกรรมปัญหาของการเกษตรคือถ้าขาดน้ําก็ถือว่าไม่สามารถจะประกอบอาชีพได้สองก็คือน้ำอุปโภคบริโภคต้องมีให้เพียงพอเพราะว่าในฤดูแล้งชาวบ้านจะเจอปัญหานี้มากกรมน.จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยร่วมกับกศน.ก็มาฝึกอบรมปาดชาวบ้านที่เราเรียกว่าโครงการ3ประสานแล้วก็พัฒนาจากปาดชาวบ้านเนี่ยมาเป็นปาดเพื่อความมั่นคงปาดเพื่อความมั่นคงที่เราฝึกอบรมไปเนี่ยเราเห็นว่าที่บ้านหนองกระโดนมนตำบลหนองโพอำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเราเห็นว่าหมู่บ้านเนี้ยชาวบ้านให้ความร่วมมือแล้วก็มีความรักใคร่ปองดองมีความขยันหมั่นเพียรปัญหาที่ชาวบ้านก็ประสบเนี่ยครับคือปัญหาภัยแล้งนะเราก็ต้องหาทางช่วยเหลือจริงๆทางเนี้ยน้ำที่ชาวบ้านได้เนี่ยต้องอาศัยน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนกระเสียที่ส่งมาทางคลองส่งน้ำบางปีคลองส่งน้ำเนี่ยมันก็แห้งเพราะในฤดูแล้งบางปีฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ต้องใช้น้ำใต้ดินขึ้นมาทำการเกษตรหรืออุปโภคบริโภควิธีการดำเนินงานเนี่ยท่านรองทำยังไงบ้างของบประมาณมาช่วยสนับสนุนโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนึ่งก็คือเรามีระบบก่อนนะเราสูบน้ำขึ้นไปเก็บไว้บนถังแชมเปญแล้วก็กระจายให้บ้านรอบๆคือหมู่บ้านนี้มีพื้นที่ประมาณ 4,500 ไร่มี6จุดนะที่เราทำแต่ละจุดเนี่ยแผงโซลาร์เซลล์อยู่2แผงมีถังน้ำแบบแคมเปญเนี่ย1ถังมีบ่อน้ำแล้วเราเห็นว่าไอ้ตรงเนี้ยมันยังไม่เพียงพอถ้าเราจะรักษาความสมดุลของน้ำทำให้น้ำเนี่ยมันมีใช้ในฤดูแล้งด้วยเราก็ถึงเพิ่มจุดที่ว่าเป็นธนาคารน้ำใต้ดินอีกจุดละ1แห่งเนี่ยก็มี6แห่งยังไงก็พอทั้งหมู่บ้านเลยใช่ไหมท่านรองพอครับผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับท่านรองคือเดิมเนี่ยชาวบ้านเราก็ทำหลักๆคือปลูกอ้อยตอนนี้หมดฤดูปลูกอ้อยเนี่ยชาวบ้านก็ไม่มีรายได้อะไรขึ้นมาชาวบ้านก็มีการปลูกพืชผักสวนครัวนะไว้รับประทานเองในครัวเรือนเอามาแบ่งปันมาขายชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นตัวชีวัดก็คือรายได้เพิ่มขึ้นของหมู่บ้านต่อหลังคาเรือนเนี่ยประมาณเดือนละ 2-3,000 บาทกรมน.ก็ยังมีการฝึกอาชีพให้อีกและทางกรมในการรักษาความมั่นคงภายในเราได้ประสานส่วนที่เกี่ยวข้องในส่วนราชการมาช่วยเหลือก็มีพัฒนาชุมชนมีสถานีพัฒนาที่ดินมีจุดน้ำบาดาลขึ้นมาโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมาช่วยขุดบ่อเพิ่มอีกอนาคตจะทำอะไรเพิ่มเติมไหมครับท่านรองเราก็ต้องต่อยอดให้ครัวเรือนทุกครัวเรือนเนี่ยมีธนาคารน้ำใต้ดินเอาไว้ใช้ในฤดูแล้งเริ่มทำแล้วครับตอนนี้ชาวบ้านเขารู้สึกยังไงบ้างครับท่านรองชาวบ้านที่นี่พึงพอใจเพราะเขาจะมีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปีแล้วก็อยากให้กรมในการรักษาความมั่นคงภายในเนี่ยมาติดตามแล้วก็เอาโครงการดีๆเนี่ยมาให้หมู่บ้านรอบๆนี้ด้วยเราก็ขยายนะไปสู่ชุมชนรอบข้างนอกเหนือจากเรื่องของการช่วยชาวบ้านภารกิจของทางกรมน.จังหวัดสุพรรณบุรีมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับภารกิจของกรมในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเรามีหน้าที่อำนวยการประสานงานบูรณาการกับหน่วยที่เกี่ยวข้องในเรื่องปัญหาความมั่นคงคุณช้างอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าชาวบ้านมีปัญหาอยากจะให้ทางกอรมน.ไปช่วยติดต่อได้ยังไงเอ่ยเรามีสายด่วนนะครับ1374แจ้งเบาะแสเรื่องที่เป็นภัยความมั่นคงหรือเรื่องอยากจะร้องเรียนให้กรมในการรักษาความมั่นคงภายในให้ความช่วยเหลือกอรมน.เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสครับโอ้โหได้ยินขนาดนี้แล้วคุณช้างสบายใจต่อไปนี้คุณช้างไม่ต้องแอบขโมยอาบน้ำบ้านคนอื่นอีกต่อไปขอบคุณท่านรองอย่างสูงครับยอดเยี่ยมไปเลยครับผมและตอนนี้ชาวบ้านก็มีน้ำกินน้ำใช้ต้องขอขอบคุณเลยนะจ๊ะสำหรับกอรมน.จังหวัดสุพรรณบุรีสุดยอดมากๆเลยพิมพิลาไลลืมเลยว่ามีนัดกับพิมพิลาไลไว้ไม่ได้การซะแล้วต้องรีบไปหานางพิมพิลาไลไม่งั้นเดี๋ยวไอ้คุณแผนแสนสถานมันจะแย้งคุณช้างไปเสียก่อนคุณช้างลาแล้วนะสวัสดีพิมจ๋าพี่คุณช้างกำลังรีบไปหานะจ๊ะพิมจ๋าส่วนครั้งหน้าเข้มหน้ามนคนตกงานต้องกระเด็นออกจากบ้านเช่าไม่จ่ายตังเจ๊ไม่มีจะเกณฑ์จะทำยังไงดีละทีนี้เอาใจช่วยเข้มคนตกงานได้ครั้งหน้านะ